มาเอาหมดนี่ก็ไม่ต้องพอจะได้เข้าที่เข้าทางก็อ้าว อยู่ตรงนั้นนี่นะนั่นแหละวันนั้นนะแล้วก็เรามาทำความรู้สึกของเราก็ความรู้สึกที่ใจนำมาทำความรู้สึกตั้งอยู่ในคุณงามความดีมีสติเลือกรู้ที่กายที่วาจาที่ใจแล้วองค์ภาวนาที่ทุกลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกในความรู้สึกนึกคิดอยู่ที่ปลายจมูกรู้หายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นก็นึกรู้หายใจออกยาวก็นึกรู้หายใจเข้ายาวก็นึกรู้ออกละเอียดก็รู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกของเรา ให้ผ่านรู้ผ่านเข้าผ่านออกของรอบเย็นร้อนอ่อนแข็งให้รู้สภาวะความเป็นจริงนั่งก็ดีทำอะไรความนึกคิดให้อยู่ปัจจุบันอยู่ที่กายนั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดวาจาสงบใจพยายามให้สงบมีเมตตามีคุณธรรมมีเกิดขึ้นในใจของเราพยายามปล่อยละปล่อยวางบ้างจากอดีตที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไปอนาคตยังมาไม่ถึงเราก็ไม่ต้องคนหนึ่งนึกถึงก็พยายามให้เข้าใจปัจจุบันว่าขณะนี้เรามีอะไรเป็นที่ตั้งบ้างมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งพระธรรมเจ้าที่ตั้งพระสงฆ์เจ้าเป็นที่ตั้งแล้วมีศีลอยู่ที่กายที่วาจาและใจกายสงบวาจาสงบและใจสงบศีลก็ทำให้เรากายสะอาดวาจาสะอาดและใจมีหลักธรรมะอยู่ที่ใจใจเย็นใจเฉยใจสุขใจทุกข์เกิดขึ้นอยู่ที่ใจคิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้พยายามให้มีความรู้สึกที่ใจเห็นความเกิดดับบ้างความเกิดดับนี่คือมันมีขั้นแรกเหมือนสงบขั้นที่กาเนี่ยสงบขั้นแรกแล้วก็ไปขั้นที่สองขั้นที่สามใช่ไหมขั้นแรกก็ยาวขั้นที่สองก็ละเอียดขั้นที่สามก็ละเอียดมากขึ้นอย่างขั้นที่กาอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิจิตเฉยดับ ดับเฉยแต่มีตัวรู้มีสภาวะความเป็นจริงตรงนั้นนะไม่จะเกิดความสงบความเฉยเกิดขึ้นตรงไหนก็รู้ทุกอย่างตรงนี้มันวันนี้เราก็มาศึกษาเรื่องความเกิดกันเกิดเนี่ยเกิดเป็นทุกข์เกิดอารมณ์ก็เป็นทุกข์อารมณ์ดีไม่ดีอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตอันนี้มันสุขไหมถ้าเราว่าพยายามปล่อยละปล่อยวางพยายามหาความว่างบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเรามีความว่างในใจบ้างไหมถ้าเราไม่สังเกตมันก็ไม่เคยรู้เลยว่าความว่างคืออะไรความเกิดเป็นอะไรเกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดเป็นทุกข์เป็นสุขความว่างความดับก็ไม่รู้ว่าดับมันสุขหรือทุกข์เพราะนั้นเรามาศึกษาเรื่องชีวิตปัจจุบันอดีตเราก็ไม่รู้อนาคตมันก็ไกลใช่ไหมอดีตก็ผ่านมาก็ผ่านไปเหมือนกับว่าอดีตเนี่ยเหมือนกับสิ่งหนึ่งจะเป็นรถก็ดีเสื้อผ้าไปเนี่ยมันเก่าแล้วพร้อมที่จะเป็นสนิมแล้วใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยเป็นของใหม่เรียนรู้ของใหม่ของใหม่มีประโยชน์คุณค่าไหมมีราคาไหมชีวิตใหม่ชีวิตเราก็พยายามอดทนแล้วกันพยายามศึกษาธรรมะบ้างธรรมะที่กายที่ใจใช่ไหมปล่อยละปล่อยวางบ้างพยายามปล่อยละปล่อยวางที่กายกายก็พยายามในขั้นการชีวิตปล่อยละปล่อยวางให้เมตตาบ้างไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นเบียดเบียนสัตว์ปล่อยรับปล่อยวางวาจาบ้างให้รู้ว่าโอ้วาจาเราเนี่ยไม่เคยปล่อยรับปล่อยวางเลยมันจะคิดใจมันสั่งพอจิตเป็นนากายเป็นบาปก็สั่งจะติคนโน้นว่าคนนี้ใจมันติคำพูดคำจาก็ไปด้วยใช่ไหมถ้าใจนิ่งใจเฉยวาจาคงไม่กล่าววาจาสิ่งที่เลวร้ายใจมันเฉยเวลาใจมันดีคิดดีทำดีเกิดพลังความสงบความวางความเฉยสมาธิเกิดขึ้นมันก็คิดดีก็พูดดีๆมันปิยะวาจากาวาจาสุภาพเรียบร้อยฟังแล้วก็สบายใจไม่แต่งคำพูดเนี่ยฟังให้มีเสน่ห์แล้วมันทุกข์ใจแล้วเกินใช่ไหมฟังแล้วก็ไม่พอใจฟังแล้วไม่พอใจคำว่าไม่พอใจปุ๊บ
ก็กลายไม่พอใจก็เป็นพยาบาทอาฆาตตามมาแต่คำว่าพอใจดีใจสุขใจพอใจเนี่ยความสบายใจก็ตามมาใช่ไหมพอใจสบายใจสุขใจสบายใจที่ใจเราหน้าตาสบายไหมหน้าตาก็ไม่ต้องผัดแป้งไม่ต้องทาอะไรทั้งนั้นเลยพอเรามีธรรมะตกแต่งอยู่แล้วตกแต่งที่ใจเกิดอะไรก็เฉย ไม่พอใจแล้วก็เฉยให้ก็เป็นทุกข์เถิดอยู่ที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจก็พยายามหาเหตุผลว่าว่าเราขนาดเนี้ยเราคิดอะไรบ้างพอใจไม่พอใจเราไม่ต้องไปดูใจคนอื่นดูใจตัวเองติดตัวเองว่าตัวเองเห็นคนปัจจุบันมันกายสงบไหมกายเฉยไหมกายปวดเมื่อยไหมกายปวดแต่กายมันปวดปวดจะตรงไหน กายสมมุติขึ้นมาว่ากายมันไม่ใช่กายของเราเวทนาก็ไม่ใช่ของเราแม้แต่ความนึกคิดก็ไม่ใช่ของเราหมดเลยสำรวจในตัวเราเนี่ยมีของเราบ้างไหมพิจารณาได้เลยนี่คือคนมีสติปัญญาประยุกต์ด้วยธรรมะ เวทนาไม่ใช่ของเราไหม รูปเวทนาจิตเนี่ยรูปเวทนาสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันใช่ไหมสัญญาไม่ใช่ของเราไหมสังขารทุกอย่างปรุงแต่งแล้วไม่ใช่ของเราหมดเนี่ยวิญญาณก็ล่องลอยไปล่องลอยมาทั้งเราก็ไม่ต้องไปไหนก็อยู่กับเราสิใช่ไหมนี่เนี่ยเรามาทำความรู้สึกทำมาความรู้สึกของเราให้รู้ให้รู้ว่า ว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่คือนี่คือตัวปฏิบัติมีสติเลือกรู้เลือกได้สัมยาพร้อมตั้งทุติยอะไรนั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดหลับตาลืมตาปฏิบัติหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทดูลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกท่านก็รู้ยาวหยาบละเอียดนี่อยู่ตรงนี้เอาแวบไปอดีตอนาคตมาแวบไปโน่นไปนี่เผลอไปอนาคตอยู่แล้วเอาแวบไปไหนเอามาพุทโธ นี่พยายามอดทนกันแบบพยายามตามรู้ตามเห็นแล้วยังได้ความเฉยเองรู้เฉยเห็นเฉยเกิดก็เฉยเกิดพอใจไม่พอใจความสุขทุกข์นี่เฉย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 อยู่ที่ความรู้สึกที่ใจเราก็ทําไปเรื่อยมันก็จะมีความรู้สึกว่าลืมตาเราก็รู้หลับตาก็รู้หันซ้ายหันขวาเนี่ยนี่ตามรู้ตามเห็นนี่ตรงนี้เราต้องพยายามพยายามนี่คือนักปฏิบัติ ใช่ไหมแต่ยามีชีวิตที่ดีก็คือต้องอาศัยความปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นที่จะพยายามอดทนและก้านสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นความพร้อมอยู่ที่ใจพลังก็ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อว่าเรามาแต่งชุดนี้ศีล 5 ก็ดีศีล 8 ศีลโบสถ์วันนี้โบสถ์ศีลวันพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์มีโอกาสที่ดีเมื่อก็พักผ่อนจิตใจบ้างลองคิดแล้วจิตใจเราเนี่ย เมื่อ10 นาที 20 นาทีเนี่ยเราไม่ได้หลับตาเนี่ยจิตจันวิ่งไปไหนตัวเตะตัวตัววิ่งอ่ะบินเลยเนี่ยทำไมไปไหนบ้างเรารู้บ้างไหมเดินเราก็ไม่รู้คิดอะไรนั่งเราก็ไม่รู้แม้แต่คุยยังไม่รู้อารมณ์ของตัวเองว่าอารมณ์เราดีไม่ดีเราเช็คบ้างไหมเพราะเราไม่เห็นตัวปฏิบัติเนี่ยตัวสติสัมยามันไม่มีพร้อมตรงนั้น หัวใจมันมีช่องโหว่ช่องอ่ะช่องโหว่ช่องที่หมายถึงว่ามันไม่มีจิตที่มีพุทโธอ่ะปิดไม่มีปิดมีว่างมีเปิดเปิดไม่ใช่เปิดในบุญกุศลไปเปิดอดีตอนาคตก็มันจิตใจรั่วไหลใจมันรั่วไปเรื่อยเราต้องหาทางปิดบ้างอุดบ้าง สติเนี่ยสำคัญสติเนี่ยเป็นตัวอุดตัวปิดเลยสติต้องลองดูด้วยว่าบางครั้งเนี่ยจิตใจเราไม่เร็วมากตัวจิตเป็นหนาดกลายเป็นบ่ามันสั่งเราเลือดแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวทั้งที่อยากเนี่ยปากก็ไม่มาจากใจมันอยากแล้วอยากอันนี้มันผ่าเราไปแล้วผ่ากายไปแล้วนี่แล้วไม่เสร็จไม่ได้ความหิวไหมครับออกไข่
หิวแล้วหิวอีกหิวแล้วอีกเนี่ยมันก็ไปเสร็จไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราหิวก็ดับบ้างหิวพอแล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวก็ทันใหม่นะแล้วก็สามารถเบรกได้ความรู้สึกตรงนี้ได้แต่เราชนะบ้างไหมมันก็เป็นนายเราตลอดแล้วต่อไปนี้เราเป็นนายบ้างเราคิดได้จะทําได้ไหมเนี่ยพระภิกษุสามเณรเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นท่านรับใช่ทั้งนั้นเลยมารับฏิบัติแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเคยเป็นท่านรับใช้มันนานแล้วจิตเป็นนายการเป็นบ่าวแต่นี้เราก็ให้เขาไปรับใช้เราบ้างจะไปไม่ไปจะลุกไม่ลุกเรามีคําสั่งของเราเหนือกว่าเหตุผลเหนือกว่าใช่ไหมอยากจะคุยนะขอไปอยากจะคุยเนี่ยทั้งที่คุยมาแล้วเนี่ยคุยเล่นโทรศัพท์จะคุยเนี่ยเอาจะคุยอีกก็เราไม่ไปไม่ไปเพราะอะไร ไม่ลุกเพราะอะไรเพราะเวลาคุยหมดแล้วต่อรองหักล้างหน้าที่คุยหมดแล้วนับอดีตไปแล้วแต่คนปัจจุบันรู้หน้าที่ต้องปฏิบัติฝั่งเทศฝั่งธรรมนี่เอาคนปัจจุบันเข้าไปไปตรงนั้นแล้วก็พอคนปัจจุบันปุ๊บอคนปัจจุบันเห็นมีผลมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบคนอดีตก็ถอยไปเราก็เป็นผู้ชนะเรามีคําสั่งของเราสั่งไปแล้วเราเป็นนายแล้วก็ทําอย่างเงี้ย ใช่ไหมไม่ปฏิบัติธรรมไม่ยืนไม่เดินไม่สวดมนต์เราก็สั่งหน้าที่นี้ต้องสวดมนต์หน้าที่นี้ต้องนั่งสมาธิหน้าที่ต้องยืนสมาธิหน้าที่ต้องพักผ่อนเอาคุยคุยให้คุยคุยคุยเลยไม่ได้พักผ่อนเลยร่างกายของเรานี่มีอะไรบ้างนะเราต้องใส่อะไรขันห้าเนี่ยใส่ธาตุสี่ดินน้ำลมไปมันก็ต้องอาศัยเนี่ยข้าวน้ําเนี่ยในอยู่ในร่างกายเนี่ย วันไหนถ้าไม่มีข้าวน้ําเนี่ยที่เราทานไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเลือดลมก็ไม่ดีมันมาตะกลมไปกับลมเกิดกับลมมันก็ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั่นแหละเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสภาวะที่เราเกิดมาต้องอาศัยขันห้าอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใช่ไหมเราอาศัยตรงเนี้ยเพื่อเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางความสําเร็จในชีวิตจะทางโลกก็ดีคนรู้จักเทค แท็กแคร์ชีวิตตัวเองให้เกียรติชีวิตตัวเองดูแลทางขันร่างกายไม่เจ็บแค่ได้ป่วยเพื่ออะไรเพื่อเดินทางไปศึกษาโรงเรียนเพื่อจบแล้วมันจบแล้วก็ทํางานใช่ไหมเพื่อชีวิตเราเนี่ยไม่อันตรายแต่ขึ้นรถลงเรือก็ให้มีสติแต่ขับรถก็ให้มีพุทโธพุทโธเนี่ยเขาก็ให้เกียรติตัวเองให้เกียรติตัวเองเกิดมามันยาก ถ้าพระก็เป็นสัตว์เป็นอะไรจะเป็นธรรมดาก็ดีหรือธรรมะท่านบอกมาว่าอย่างนี้ว่าเกิดไม่ใช่เกิดง่ายๆเกิดมนุษย์เนี่ยแสนจนยากลําบากคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐแล้วลองคิดมองเนี่ยเสียงนกเสียงกาสุนัขแมวเนี่ยใครประเสริฐกว่ากันนกบินได้จริงอยู่แต่พูดได้ไหมก็พูดภาษาภาษานกแต่เราเนี่ยจะทําอะไรได้มั่ง จิตเป็นนายกายเป็นแบบมันสร้างไปหมดเลยสร้างบ้านก็ได้สร้างฐานะตัวเองก็ได้แม้แต่ครอบครัวใช่ไหมมีอำนาจเรามีเป็นผู้ประเสริฐแค่ไหนทําไมเราไม่พยายามเรียนรู้กับชีวิตตัวเองบ้างนี่อะไรนี่พอใจเสียใจแล้วก็จะกินยาตายฆ่าตัวตายโดดน้ําตายประชดชีวิตพ่อแม่บ้างเนี่ยก็ตัดอนาคตตัวเองไม่ไปเรียนหนังสือ ก็มีเนี่ยลูกหลานพระลูกหลานรังโยมทั้งไรมีหมดเนี่ยประชดชีวิตทั้งที่มีเงินพ่อแม่ก็เหรียญจบแค่นี้เอาละก็ไปเดินทางผิดว่าไงล่ะขอบเพื่อนที่เหรียญไม่จบด้วยกันก็จบเลยจบเฮอะไรกันนี้ก็แค่นั้นเองชีวิตเด็กก็พาก็ไปฮ่องกงนั่นแหละรู้จักฮ่องกงไหมอยู่ฟรีกินฟรีก็โดนทรมานฟรีเนี่ยไปไหนไม่ได้หมดอิสระเลยมนุษย์ นอกจากเข้ากรงสัตว์สวนสัตว์สัตว์ดุสิตเนี่ยเป็นไงก็ไม่มีอิสระไหมนั่นแหละมันเนี่ยนกทั้งนกทั้งอะไรทั้งอะไรทุกอย่างที่วัดสังฆทานเนี่ยไม่อิสระไหมไม่มีใครมาขังเลยเป็นธรรมชาติเนี่ยแม้แต่ปลาแม้แต่อะไรก็อยู่ในสระใหญ่กว้างแต่สุนัขแมวก็มีอิสระไหมเราก็สร้างมาตรงนี้สร้างมาก็บุญดีตรงนั้นตั้งกรรมมาดีตรงนั้นทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์เนี่ยจะสร้างกรรมมา
กรรมใครสร้างมาดีมากก็มาเป็นมนุษย์ที่ดีครบอาการสามสองมีบุญกุศลเป็นที่ตั้งแล้วมีกายวาจาใจสมบูรณ์แบบคิดดีทำดีไม่ไปตกตัวอบายมุขอย่าม่องอย่าบ้าอย่าอะไรทุกนั้นทำไมก็มาตรงนี้เนี่ยเป็นมนุษย์ผู้เสด็จเนี่ยคิดดีทำดีเข้ามาเป็นสมาธิติสมาตติเนี่ยเห็นชอบเห็นดีงามมีสติ มาบวชมาหลายในรู้กายรู้ใจเนี่ยรู้ว่าสิ่งนี้ดีไม่ดีเนี่ยจุงนี้เนี่ยเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วเราก็เอามนุษย์ตรงเนี้ยมาประเสริฐที่กายที่วาจาที่ใจให้เกียรติที่กายที่วาจาที่ใจแม้จะออกไปนี่แล้วก็เราก็ให้เกียรติชีวิตเรานะสมกับที่เราอยู่ที่นี่ว่าเราควรที่จะไปสู่คนที่ไม่ดีไม่อันตรพานไหมกินเหล้าเมายาเที่ยวกลางคืนไหมเราก็เรียนรู้ว่าคนคืออย่างนี้ประเสริฐไหมบางทีก็ประเสริฐแต่ฐานะความรู้ขออภัยแต่ในจิตใจไม่ประเสริฐมารู้หน้าไม่รู้ใจเราก็ต้องศึกษาว่าเราควรจะคบไหมงานไหนที่ก็บอกว่ามิตรแท้เพื่อนแท้มีเท่าไหร่มีขี้อย่างเพื่อนจอมปลอมปอกลอกอ่ะเราก็ศึกษาได้หมดเลยแล้วก็ทางโลกเนี่ยที่ทางโลกก็ควรใช้ศีลอะไร สิ่งก็รหัสสิ่งอะไรเราต้องเรียนรู้นะมาเป็นมนุษย์เกิดในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมาอยู่จัตตาราพุทธเนี่ยรู้แต่ว่าสิ่งห้าสิ่งห้าแต่ไม่รู้ความหมายไม่รู้ว่าคุณค่าสิ่งห้าเป็นอะไรบ้างก็เรียนแค่นั้นเองต้องเรียนเข้าไปเรียนบ้างสิ่งห้าเนี่ยเป็นสิ่งของใครสิ่งพิสูจน์สามเณรหรือเปล่าเขาให้เป็นสิ่งของใครเราว่าสิ่งนี้คือสิ่งก็รหัสใช่ไหมสิ่งห้าคือสิ่งก็รหัส ศีลแปดศีลอุโบสถเป็นก็เป็นศีลของที่ระดับมาเป็นอุโบสถอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมแต่ศีลห้าในสำหรับคนหัดที่ทำร้ายอยู่บ้านไม่ออกจากเริ่มจากเรือนคือศีลแปดศีลอุโบสถนี่คือออกจากบ้านจากเรือนไปสู่สถานที่ขัดเกลาทุดงหรือว่าอริยมรรคอริยผลเข้าสู่โลกุตระคืนนี้ตรงนี้อุโบสถวันหนึ่งคือหนึ่งแล้วศีลแปดศีลสิบถึงร้อยยี่สิบเจ็ดนี่ เลื่อนฐานะขึ้นมาแล้วเราประเสริฐไหมแต่ศีลห้าก็ประเสริฐสําหรับเทวดามนุษย์เทวดาที่อยู่ทางโลกต้องอยู่กับทางโลกข้าวสามมือสี่มือเล่นกันว่าทั้งคืนเลยเนี่ยมันจะว่าศีลทั้งคืนเนี่ยหาไหว้ก็เล่นกันทั้งคืนศีลห้าใช่ไหมศีลแปดถึงบทสดไม่ได้ก็อยู่ในขอบเขตก่อนเที่ยงก็ได้หลวงมนตินเที่ยงไปแล้วก็ไม่ได้แล้วหลวงมนตินไม่ได้ก็น้ําน้ําเปล่าน้ําโคกน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่ เจ้าหน้าที่ก็จัดไปให้ก็แบ่งที่พูดง่ายว่าแบ่งในที่ความสูงต่ำแล้วก็แบ่งยังได้รู้ว่าอันนี้อยู่แค่นี้ใช่ไหมแล้วก็ศีลห้าอยู่แค่นี้ถ้าอยากจะสูงขึ้นมาก็ศีลห้าก็มาศึกษาศีลแปด เป็นบทสดวันหนึ่งคืนหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปอยู่ฐานะเดิมเราสามารถเลื่อนได้เหมือนถังแล้วก็ไม่ใช่อยู่กับของตัวเองแล้วก็มีครอบครัวมาตำแหน่งในครอบครัวต้องรับผิดชอบในฐานะหน้าที่สามีภรรยาก็รู้หน้าที่หมดเลยเพราะฉะนั้นคําว่าหน้าที่เนี่ยเราไม่สามารถปฏิเสธได้ ทั้งพิสูจน์สามเณรอุบาสกบริกาทั้งโลกทั้งธรรมคำว่าหน้าที่เนี่ยถ้าเราไม่รู้หน้าที่ก็ความเจริญทั้งชีวิตเราทั้งสถานที่นั้นเราครอบครัวนั้นก็มีความเจริญไม่มีการรับผิดชอบเพราะนั้นเราจะต้องรู้หน้าเราต้องแบกหน้าที่ของเราแบกหน้าที่หมายถึงว่าเราต้องพยายามรักตำแหน่งนี้คนที่เจริญก้าวหน้าทั้งปัจจุบันและอนาคตแม้แต่พิสูจน์สามเณร รู้หน้าที่จนมนต์ร้อยพระแล้วปฏิบัติว่าทําไม่ไหนคืออะไรไม่ใช่ยกให้ใครว่าทางโลกทางโลกเขาก็รับไม่ไหวเขาแค่ศีลห้าใช่ไหมเราหน้าที่ของพิสุทธิ์สามเณรต้องบิณฑบาตสวดมนต์ไหว้พระกิจวัตรเสนาสนะช่วยเหลือกันนี่สามัคคีอันหนึ่งเดียวกันแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้พ้นผิดพ้นผิดยังไงให้พ้นจิตใจเนี่ยที่มันผิดพลาดไปคิดไม่ดีก็พยายามไม่คิดดี
นาเดินทางสู่สมาธิสมาธิสู่มรรคผลคิดดีปฏิบัติดีคิดโดยชอบธรรมจิตอกุศลก็หายไปสมาธิสติตามรู้ธรรมเมนที่กายที่ใจมันสติปัฏฐานสี่รู้กายเวทนาจิตธรรมก็ดูอยู่ตลอดเวลากายเคลื่อนไหวกายนั่งกายเจ็บปวดกายเน่าเปื่อยมีทำไม เหมือนกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานาน่ะกายเป็นพื้นฐานฐานที่ตั้งของกายของใจตรงนี้ต้องตั้งตรงนี้ตั้งที่ฐานของกายการนั่งเนี่ยเจ็บปวดไหมปวดไหมเวทนาปวดตรงไหนทางกายไม่ใช่ของเราไหมกายสมมติของเรากายนี่มันกายสมมติของว่าถ้ากายของเราคงไม่เน่าเปื่อยใช่ไหมอันนี้คือไม่ใช่กายของเราสมมติของเราว่าเป็นกาย กายขันห้าเนี่ยนะเอาเวทนาเจ้าของเรามันก็ต้องอยู่กับเราตลอดดิทำไมมันหายแวบมาแวบไปล่ะเราไม่สนใจแยกกายแยกใจกายปวดแต่ใจไม่ปวดกายปวดใจดีเฉยเฉยแล้วก็พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งก็หาจุดอุบายที่สงบใช่ไหมทั้งหมดแล้วก็มาฐานสี่สิบก็ย้ายได้หมดเลย แล้วปัญจกรรมฐานห้าเกสาโลมานาขาตันตาตะโจเนี่ยสามารถจะไปตรงไหนตรงไหนก็ได้อุบายพอย้ายไปย้ายมาปุ๊บเวทนาที่ปวดก็หายไปหายโดยไม่รู้ตัวเลยเอามาพอนึกขึ้นได้ว่าปวดเอาปวดต่อไปเห็นไหมเนี่ยมันแสดงว่ามันไม่ใช่ของเราก็บอกแล้วที่นั่งอยู่นี่ของเรามีมั้ยเสื้อผ้าในกาฮะ แหวนแม้แต่ฟันผมแค่ของเราไหมอันนี้สมมุติขึ้นมาก็ยืมเข้ามาทั้งนั้นเลยขันห้าก็ยืมเข้ามาก็ยืมมาใช้ชั่วขณะเราก็ยึดเอาเป็นหลายสิบปีเลยฮะยึดเป็นของเราของเราใช่ไหมหน้าตาของเราสิวฟ้ามันขึ้นมาก็ ทำไมหมดเงินไม่สบายใจไปหาหมอเอาเสียวออกซะเอาฝ้าออกซะเอาไฝออกซะไหมโอ้ออกมานี่โหฉันยังไม่อยากแก่อยากตายหรอกใช่ไหมนี่สบายวิหลายปีไม่รู้คิดนี่ไหมมันไม่เคยนึกถึงว่าโอ้เอาไฝฝ้าออกมันก็ต้องหย่อนต้องตีนกาต้องขึ้นไม่กี่กากี่กาก็ขึ้นทั้งนั้นเลยมันต้องมีตรงนั้นนี่เอาตรงนี้ออกตรงนั้นขึ้นเอานี้ออก ถามสิวขอไปถามสิวฝ้าเนี่ยที่มันขึ้นหน้ามันขึ้นตรงไหนก่อนต้องวางถามนะก็เป็นหมอเองเลยอ๋อมันขึ้นที่ใจเรานอนดึกเกินไปพักผ่อนไม่เพียงพอเลือดลมเดินไม่สะดวกมันขึ้นไปขึ้นมาโกรธมากก็ขึ้นปี๊ดก็ไปโอ้โหลงก็ลงยากใช่ไหมเนี่ยเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเรามีการแผ่นเมตตาโกรธใครก็โกรธใครก็ปื๊ดเลยโกรธก็พุทโธพุทโธไม่อยู่แล้ว สิ่งฟ้าเนี่ยที่หน้าตามันขึ้นตรงนี้มันขึ้นจากไหนมันมาจากไหนถามดิฟังว่างถามบ้างมันจะได้ไม่เสียเงินอ๋อเพราะใจเราไม่ดีใจเราคิดที่ไม่ดีไปต่อว่าเขาอิจฉาเขาแล้วก็เราก็นอนดึกเกินไปพักผ่อนไม่เพียงพอนะข้าวเช้าก็ไม่ทานไปทานข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงนิดหน่อยก็ไปสามทุ่มที่ทุ่มใช่ไหมนั่นแหละไหมอันนี้ก็ หาความแน่นอนไม่ได้การทานการดื่มการอะไรพักผ่อนก็ไม่แน่นอนไอ้พักผ่อนสามทุ่มสี่ทุ่มก็ไปโน่นสามทุ่มสี่ทุ่มก็ไปโน่นแล้วเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองอะถึงแม้ว่าจะตื่นขี่โมงเช้าก็มันไม่เป็นธรรมชาติพักผ่อนร่างกายที่เขาให้พักแค่ไหนจากวันต่อวันไม่เป็นไรจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเริ่มแล้วเริ่มแล้ว ไม่เงินไปเป็นไรเดี๋ยวไปกดเนาะไปหาหมอหมอก็ยิ้มรับทรัพย์เรียนมาถูกทางหมอฟันหมอพวกนี้หมอดึงหน้าหมอด้านสิวมาถูกทางเลยหมอฟันก็ฟันอย่างเดียวขอไปนะหมอนี่ใครมาเอาฟันอย่างเดียวไปต่อรองได้ไหมหมอขอลดหน่อยนี่ก็มองหน้าหมอหมอฟันก็เรียนถูกก็รู้จักกับหมอฟันบอก
บอกท่านถ้าจะฟันเงินถ้าอยากฟันเงินต้องเรียนหมอฟันเพราะไงฟันอย่างเดียว ใช่ไหมก็จริงๆโอ้มันต่อรองได้ไหมเนี่ยยาก็ไปซื้อยาที่ร้านหมอก็หมอขอลดได้ไหมยังอื่นลดได้ไปตรวจขอลดได้ไหมใช่ไหมนี่เขาเรียนมาถูกทางไหมเท่าไหร่ก็เท่านั้นตอบไม่ได้ ถ้าต่อหมอได้ก็ต่อชีวิตได้ใช่ไหมหมอให้ชีวิตได้เนี่ยนั่นแหละนี่มาพูดให้ฟังว่าทบทวนความรู้สึกของเราที่เกิดมาเนี่ยเราควรจะรับผิดชอบชีวิตของเราเราอยู่หน้าที่ของเราต้องรับผิดชอบเราจะได้ไปดูแลครอบครัวดูแลสายการงานของหน้าที่ของเราต้องทําตรงนี้ไม่ก้าวไก่ของใครแล้วครอบครัวกตัญญูลูกคุณพ่อแม่เราต้องไปเรียนรู้บ้างเพราะเราเนี่ยลูกหญิงลูกชายเนี่ยเราเกิดมาเนี่ย เราทําหน้าที่สมบูรณ์ไหมในทางที่มีงานมีครอบครัวแล้วบางครั้งเนี่ยถามพ่อแม่ว่าอยากได้เงินอย่างเดียวไหมหรืออยากได้หัวใจลูกด้วยตรงวางถามด้วยนะถามพ่อแม่ล่ะอันนี้เงินขอไปเงินมากองกองกองขอให้พ่อแม่แม่ก็ดีใจเออแต่ถามว่าพ่อแม่ยิ้มด้วยใจได้ไหมแล้วลูกให้ด้วยใจหรือเปล่าลูกให้ด้วยเงินเห็นไหม แต่ความกตัญญูลูกคนที่จะไปนวดบีบนวดบ้างไปอาบน้ำบ้างไปพูดใกล้ชิดเนี่ยมีไหมโน่นขออภัยหาจะว่ากันเราไปพูดใกล้ชิดไปบีบนวดคนที่แปลกหน้าไม่ใช่ญาติของเราลูกของใครก็ไม่รู้อันนี้ว่าตามธรรมะนะจะมาว่ากันไม่ได้นะใช่ไหมเราไปนั่นนะแต่พ่อแม่เรามองหันเงยลองคิดด้วยดีเราควรมาหาก็มาถึงพ่อแม่เลยนี่ถึงตะกายเอาเงินให้ปุ๊บ เขาบอกมาโอ้ลูกเงินไม่เหลือใช้แต่ใจไม่เหลือใช้บอกใจนะไม่ได้ใจทำนองนั้นก็รู้แล้วโอ้ใจไม่เหลือใช้เลยใจขาดอยู่เลยเลยเงินนั้นไม่ขาดคนโน้นก็ให้คนนี้ก็ให้หลายหมื่นหลายหมื่นแล้วฝากธนาคารตรงนี้แต่ว่าจะขาดใจขาดความอบอุ่นลูกให้ตะกายแต่ใจไม่ให้ทําไมไม่ให้ทั้งกายทั้งใจล่ะ ลองให้ทั้งกายทั้งใจสิพ่อแม่คนไหนจะไม่ชอบบ้างลองดูก็ได้หมายปุ๊บไอ้แฟนสามีภรรยาเนี่ยขออภัยนะไม่ว่ากันนะจะคุยเมื่อไหร่ก็ได้จะบีบนวดเมื่อไหร่ก็ในพูดตามหลักนะเมื่อไหร่ก็ได้แต่พ่อแม่เนี่ยมันใกล้เราก็เหมือนคนไกลแต่คนอื่นเนี่ยไกลมันคนใกล้ใช่ไหมในที่มีครอบครัวไม่ใช่ว่ากันนะเราก็สะกิดใจบ้างไม่ได้สะดุ้งได้สว่างบ้าง จะได้ไปหาพ่อแม่ก็บอกว่าพ่อแม่สองคนชาตินี้มีได้แค่สองคนถึงคนไหนมาแทนที่อีกสองคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่พ่อแม่ของเราแต่เรียกพ่อแม่พ่อแม่เคยเนี่ยให้เรียกพ่อแม่ให้เรียกพ่อเรียกแม่ก็เรียกเรียกตามมารยาทแต่ใจมันค้านอันนี้ไม่ใช่พ่อแม่ของเรานี่มันค้านเนี่ยคนเราไม่ใช่เด็กแล้วเด็กก็ยังไม่อยากเรียกเลยเราโตแล้ว28เนี่ย ไปบ้านทางโลกเนี่ยไปบ้านนุ่มสาวก็เรียกพ่อเรียกแม่นะเออเรียกแล้วพ่อแม่พ่อแม่เพราะความสนิทใกล้เชื้อแต่ในใจมันขานแต่นี่ไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่แม่เราแต่พ่อแม่เราทําไมกราบสนิทไหว้สนิทเรียกสนิทเหรอใจเลยทำอะไรมันสายเลือดเดียวกันแต่คนอื่นเนี่ยเรียกพ่อแม่แต่มันขานเราไหว้เนี่ยไหว้ด้วยมารยาทแต่ไม่ใช่ว่า มันเกิดทิฏฐิตรงนั้นก็ไหว้ตามมารยาทมันก็ไหว้คนนี้สนิทสนมมากกว่าคนอื่นอ่ะก็พอใจก็มากคนอื่นแต่จะให้ไหว้เต็มร้อยขออภัยมันไม่ใช่ไหว้ญาติพี่น้องเนี่ยเต็มอย่างดีกว่าคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ของเราเนี่ยคิดดูเราย้อนที่รีไวก็หาตัวเองอ่ะที่ฝั่งมันใช่ไหมถึงจะค้านในใจก็จริงอยู่ในญาติพี่น้องเราไหว้ได้เพราะสายเลือดเดียวกันใช่ไหมแต่คนอื่นคนละสายเลือด ถึงจะผูกพันแค่ไหนก็แล้วแต่ก็บอกรู้หน้าไม่รู้ใจอ่ะไม่สามารถจะรู้ใจเราได้ยิ้มด้วยมารยาทไหว้ด้วยมารยาทอันนี้ก็อันตรายเหมือนกัน ฉันอยู่เมื่อสังคมมารยาทใช่ไหมนี่ดีก็ไม่ไหวดีก็ไม่ยิ้มไม่ไหวด้วยอันนั้นยังอันตรายหนักเลยคิดใจดําหนักเลยนะอันนี้มาพูดหน้าที่วันนี้มาพูดเรื่องหน้าที่ต้องมีหน้าที่ของการศึกษาตรงนี้หน้าที่ มันจะรุ่งเรือง แม้พระพุทธเจ้า
ศึกษาหน้าที่ก่อนทางโลกก็ศึกษาหน้าที่มาแล้วพระองค์ไม่เคยบกพร่องเรียนให้ไปเรียนศาสตร์ประโมกเรียนจบหมดเคยไปแล้วที่ไปที่โน่นไปที่ตักศิลาที่ปากีสถานเขายังปั้นพระรูปดินไปเลยไม่มีเขาไปหรอกเพราะว่าภูเขามันสูงมากภูเขาโอ้โหถิ่มเมฆเครื่องบินชนกันอาจารย์ท่านบอกว่าอาจารย์โชคดี เขาหยุดไปตั้ง5 ปีจะ10 ปีแล้วบินชนตายกันก็เปิดปีแรกเข้าไปเนี่ยปีแรกเนี่ยตายเป็นตายอาจารย์ก็ไปพร้อมกันน่ะร้อนหนูปากีร้อน เขานั่งก็นอนก็อะไรก็ทําอะไรนี่ก็มันไม่ร้อนเดินลงซาลีกางเกงขายาวก็เดินแบบสบายๆโอ้เราก็ร้อนเนี่ยแค่ไหนนี่ นี่มาพูดให้ฟังว่าหน้าที่ของที่พระองค์ทําหมดแล้วไม่มีติปกป้องที่คติคือหนีมาเท่านั้นเองไม่รับผิดชอบครอบครัวท่านเองที่ฟังครูบาอาจารย์เนี่ยเราฟังพระไตรปิฎกเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยพระองค์จําเป็นต้องหนีใช่ไหมมันไฟบังคับแล้วบอกเนี่ยที่มาบวชเนี่ยเราก็จําเป็นต้องหนีไหมบอกก็มาได้ใช่ไหมแต่นั้นบอกไม่ได้เลยบอกนี่ ต่อไปมันไม่เงาตามตัวเลยเขาลูกก็เรียกไปไหนไม่ได้นั่นพระองค์ถึงแล้วถึงจุดอิ่มตัวที่ว่าทําหน้าที่หมดพร้อมเรียบร้อยมาแล้วเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ดูแลครอบครัวดูแลพระบิดาพิมพาลาหุ่นนี่เบาไพร่รู้จบหมดแล้วไม่มีอะไรที่ติบกพร่องบารมีพระองค์นี้แม้แต่เจ้าที่ไหนก็สู้ไม่ได้รุ่นเดียวรุ่นเดียวนี่ยก ศีลธรรมหมดเลยเจ้าที่ไหนไม่อายุมากยกให้ศีลธรรมหมดเลยพร้อมด้วยความรู้บุคลิกบุญญาธิการมาเกิดนี่ใครสู้ไม่ได้หมดเลยนี่พระองค์ทําไปหมดแล้วแต่นี่พระองค์ขอทําหน้าที่ตัวเองบ้างพระองค์อธิษฐานมาจะทําหน้าที่สมบูรณ์มาตั้งหลายร้อยหลายพันปีแล้วเกิดแล้วตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเป็นสัตว์เป็นนกเป็นเทวดาเป็นกษัตริย์เนี่ย นับไม่ถ้วนพระองค์ใช้เวรใช้กรรมนี้เกิดมาเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเนี่ยทําหน้าที่ไม่สมบูรณ์แบบเลยนั้นพระองค์นายชาติปัจจุบันที่ตรงนี้ขอหนีไปทําหน้าที่ไม่มีใครรู้ได้ปัจจตังรู้ที่พอจะตอนเด็กมันเบื่อหน่ายแล้วก็เคยบอกว่าถ้าอิ่มตัวเมื่อไหร่ก็อยู่ไม่ได้เนี่ยครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองวายก็ดึงพระสนองเนี่ยยังไงก็ต้องบวชบวชแล้วก็ไม่ศึก ก็เคยก็บอกแล้วมันอิ่มตัวปุ๊บนี่มันเบื่อหน่ายหมดเหมือนพระองค์เหมือนกันแม่ญาติพี่น้องก็คุยมารยาทไม่รักเหมือนก่อนนี่เคยมันอิ่มตัวมันเบื่อหน่ายหมดเราจะต้องไปตรงนั้นชีวิตกราบชีวิตเนี่ยขออภัยไม่ได้ดูมันเดินทางไปปีหนึ่งปีหนึ่งในเดือนมันถึงเวลาต้องเดินทางใครดูกราบต้องเรียนมามันต้องไปกราบตรงนี้อุบัติเหตุมากน้อยแค่ไหนหรือว่าปลอดภัย มันจะขึ้นลงเนี่ยนะมันขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยแต่นั้นก็เพียงแต่ว่าการชีวิตที่ไม่แน่นอนอะไรแต่พระพุทธเจ้าว่าให้ดูการชีวิตตัวเองนี่คือให้ดูกายดูจิตดูใจดูนี่ดูนี่ดูกายดูใจดูกายดูใจของเรานี่ว่ามันผิดพลาดเท่าไหร่มีสติตามรู้ทำเห็นแง่ดูตรงนี้ดูจิตดูใจตรงนี้ดูจิตเป็นนายกายเป็นเบาเนี่ยนั่นแหละว่าเรา เราจะสู้ได้ไหมความผิดพลาดตรงเนี้ยบุญวาสนาอยู่ที่กายกับใจอยู่กับจิตอยู่วาสนาของชีวิตตัวเองเราสร้างขึ้นมาเมื่อเราสร้างที่มานั่งตรงนี้ได้ได้มาบวชเรียนตรงนี้ได้มามีชีวิตที่ดีได้มาได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยเพราะเราสร้างกายกรรมดีสร้างที่กายมีศีลศีลที่ศีล5ศีล8ก็ดีเรามีศีล มีศีลสมาธิและภาวนาสมาธิเราสร้างมามีฐานฐานศีลภาวนาฐานนี้เราก็มีประจําทั้งชาติที่แล้วชาตินี้ด้วยปัญญาสวดมนต์ก็เป็นฐานตั้งฐานภายนอกแล้วก็สร้างฐานภายในให้อภัยอภัยฐานภายในพยายามไม่อิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตพยายามให้เขาไม่ถูกเป็นถูกพยายามไม่ปองร้ายใครนี่อภัยฐานเกินในใจมันก็มีอานิสงส์ทั้งภายนอกภายนอกได้ได้เปอร์เซ็นต์100
แต่อภัยทานในภายในนำมาทำเนี่ยจิตใจเนี่ยมันให้ยากไม่ใช่ร้อยห้าร้อยเลยได้บุญกุศลนี่อภัยทานก็คือในใจเนี่ยใช่ไหมเหมือนกับการสวดมนต์ข้างนอกก็บอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินเนี่ยสวดมนต์ก็ให้แค่ร้อยหนึ่ง แต่มันนั่งสมาธิภาวนาสงบนิดโอได้เป็นร้อยเป็นพันเลยความสงบเกิดขึ้นนิดสมาธิตรงนี้พระเจ้ายกย่องทานภายนอกก็ได้จริงอยู่แต่ต้องประกอบกันมีทานก็ยังไม่พอก็มีศีลด้วยนะเหมือนเรื่องเนี้ยการที่เราจะถวายทั้งทานก็รับศีลก่อนเพื่ออะไรเมื่อเราอาบน้ําเนี่ยมันจะทําบุญตักบาตรก็อาบน้ําก่อนให้มันสดชื่น กายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดใช่ไหมอันนี้ก่อนจะสร้างบุญกุศลนะก็ล้างด้วยศีลก่อนเราไม่รู้ว่ามาจากบ้านนี่เราพูดจาไม่ดีไปนินทาใครบ้างวาจาแล้วก็ใจอิจฉาริษยาไหมหรือกายเนี่ยไปฆ่าสัตว์ชีวิตไหมไปเบียดเบียนไหมแล้วก็ป้องกันทุกอย่างก็ล้างด้วยศีลศีลห้าแล้วก็ศีลแปดศีลอุโบสถแล้วแต่คนที่รับศีลห้าก็ดีศีลแปดอุโบสถเนี่ย ศีลห้าเนี่ยเขาจะกลับบ้านเนี่ยเขาก็รับศีลห้าก่อนแต่แม่เขาก็นึกโอ้เราสะอาดทั้งกายใช่ไหมเราศีลสะอาดทั้งกายทั้งใจเลยโอ้เราได้รับศีลห้าแล้วเนี่ยพอถวายทานปุ๊บหนูทานก็บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจเพราะเราบริสุทธิ์ก่อนจะถวายทานก็โอ้เพิ่งฆ่าสัตว์มาเมื่อกี้เนี้ยเพิ่งลักทรัพย์มาเมื่อกี้เนี้ยเรามาถวายทานมันก็ ใจเมื่อกลางขาวมีวงเล็บนะเอ๊ะเราจะได้บุญหรือเปล่าเนี่ยก็บอกว่าการถวายทางทานต้องบริสุทธิ์ทางกายทางใจไหมเนี่ยมันจิตได้สำนึกที่ทําบาปมันเนี่ยการถวายทางทานนี่คือบุญนะบุญคือสุขใจบุญคือสบายใจคือมันสะอาดอธิจายบุญถวายทางทานเนี่ยแต่มีอะไรมาเปื้อนเนี่ยมันจุดเนี่ยมันก็จุดกระสุนลงมาอธิจายโอ้แล้วคนนั้นเขา เขารับศีลแต่เราไม่ได้รับศีลใช่ไหมเราไม่รับศีลแล้วเมื่อกี้นี่โอ้เราว่าเขาเต็มเลยนินทาเขาต้องไม่เมียใจยังอิจฉาใจยังติดโน่นติดนี่ไหมแล้วกายก็ฆ่าสัตว์อีกนี่มันก็เลยเอ๊ะบุญเราจะได้ไหมเนี่ยถวายทางการทานนี่มันก็เลยบาปก็เลยแบ่งไปครึ่งเหมือนกันที่ว่าอุปัชฌาย์บวชหรือว่าครูบาอาจารย์ก็สอนเลยเนี่ย คนอื่นก็ตบยุงเพื่อเราเพื่อคนอื่นเนี่ยปานาเนี่ยใช่ไหมบาปห้าสิบบุญห้าสิบเป็นไงมันไปด้วยกันเลยคนที่ตบก็ห้าสิบคนที่ใช้ตบก็ห้าสิบใช่ไหมมันก็บาปบาปกับบุญไปด้วยกันหมดเลยบาปคนละครึ่งเป็นไงเป็นไงรักกันดีไหมไอ้ที่จะขึ้นทั้งวันเนี่ยก็ไปบาปด้วยกันเนี่ยนั่นแน่เพราะฉะนั้นตรงนี้มีสติมีเจตนาที่ดีแล้วเรามาตรงนี้แล้วก็จะบอกเมื่อกี้เนี่ย หน้าที่ของเราเนี่ยก็พยายามกลับบ้านก็ไม่ต้องหาอะไรไปให้พ่อแม่หรอกพวงมาลัยก็ไม่ต้องนี่สิบนิ้วนี่พ่อแม่ไม่เคยอยากได้ของภายนอกเลยลองไปถามพ่อแม่สิอยากได้ของลูกที่แท้จริงคืออะไรให้ใจให้รักด้วยใจขอใจดวงนี้ให้พ่อแม่ได้ไหมให้สักครึ่งยังดีนี่ใหม่ๆก็หนุ่มสาวก็เทให้หมดเลยนะโอ้พ่อแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋ารักพ่อแม่เหลือเกิน พอแต่งงานปุ๊บนี่จบเลยหัวใจแบ่งไปหมดเลยเนี่ยแต่ขอสัก20-30ก็ยากบางคนให้เต็มร้อยเลยคำมีคำเดียวพ่อแม่โทรไปฮัลโหลลูกสาวอ่ะจ้างหนูเองหนูเองเอาวันนี้มาหาแม่ได้ไหมพูดคำเดียวอ๋อวันนี้หนูไม่ว่างใช่ไหมจบไหมคำไม่ว่างนะจบอ๋อหนูไม่ว่างเหรอหนูจะไปเดี๋ยวหนูไปเจอแฟน เขาพาไปทำอะไรนี่เขาไม่ว่างกันจบพ่อแม่ก็ทิ้งโทรศัพท์เลยเหี่ยวแห้งเลยลูกไม่เห็นหรอกโอ้เราชวนอะไรทั้งหลายก็ลูกไม่ว่างลูกชายก็ไม่ว่างลูกสาวก็ไม่ว่างทั้งถามพ่อแม่ดีว่าใจพ่อแม่ว่างตลอดไม่สำหรับลูกอ่ะพูดแต่ก็มีลูกเลยแต่งงานเองก็อภัยรู้เนี่ยเราถามที่ถามพ่อ ว่าใจพ่อทุกวันนี้ว่างไหมคิดถึงลูกตลอดไหมกล้าถามไหมพ่อก็กล้าบอกอ่ะถามแม่เลย
เราอายไหมเนี่ยเรากล้าถามไหมที่นั่งอยู่เนี้ยถ้าบอกว่างตลอดแล้วหนูไม่หนูว่างไหมโอ้โหตาเลยนั่งขอตกเลยหนูก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เราไปไหมแล้วถามทำไมเนี่ยพ่อแม่บอกถามทำไมเนี่ยถามแล้วไม่มาหาพ่อแม่พ่อแม่ถามว่าว่างแต่ลูกไม่ว่างเหรอเนี่ยถ้าถามว่าว่างเราก็ต้องว่างด้วยวันไหนคือว่างวันไหนคือว่างได้ไหมโอ้โหมันก็ยากนะ ภาษาอังกฤษในขอไปอีโมซิเบิลมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะสรุปนะสรุปเขาไม่ว่างแล้วต่อขอให้ว่างสักวันนะอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันได้ไหมถ้าบอกกับพ่อแม่บอกเออเนี่ยลูกเหรอพ่อลูกรักพ่อแม่ไหมโอ้รักลูกรักลูกชายรักแล้วถามพ่อแม่รักจริงไหม แล้วก็พ่อแม่ขออะไรสักหน่อยได้ไหมได้ได้สิเอาเงินเท่าไรบอกไม่แม่พ่อแม่ขอแม่ไม่ขอเงินหรอกแต่ขอใจลูกอ่ะจัดลุกนะขอใจลูกเนี่ยขอทําไมล่ะขอให้ลูกเราว่างคิดถึงพ่อแม่มาหาพ่อแม่บ้างพูดจะร้องไห้แหละนึกอาทิตย์พอลูกว่างไหมขอใจลูกอ่ะไปสะลุ้งไปเนี่ยว่างว่างว่างพูดพ่อแม่ดีใจ พอโทรไปปุ๊บก็อาทิตย์นี้ก็ไม่ว่างเหมาเลยเหมาเรือนี้ไม่ว่างเลยเป็นไงเพราะนั้นอย่าโกหกพ่อแม่ด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ขออภัยแล้วมันจะบาปอ่ะพูดขอไปทีพูดขอไปทีนะมันจะบาปอ่ะศึกษาบ้างบาปมีกรรมบุญกรรมมีบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนี่อยู่ที่ใจแล้วนี่ตอนเนี้ยเนี่ยบุญกุศลมันเกิดขึ้นตรงไหนมีความสุขตรงไหนเนี่ยพิจารณาด้วยนี่เนี่ยบุญตรงเนี้ยศึกษาสิ อ๋อบุญเนี่ยฟังเนี่ยมันสบายใจไหมถ้าฟังแล้วบาปใจทุกใจยังอิจฉาคนโน้นคนนี้เดี๋ยวกลับไปนี่จะไปเล่นงานคนโน้นนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยแต่งใจใหม่นั่นเนี่ยคือบาปแล้วแล้วเราขัดทุนเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมเราต้องมีวงเล็บอิจฉาริษยานะพยายามแต่งใจบ้าง พยายามโอ้เราไม่โกรธใครไม่ว่าใครเราพยายามศึกษาว่าโอ้ยกจิตยกใจเหมือนยกจิตวิตกวิจารณ์ที่นั่งสมาธิเนี่ยยกจิตไอ้ที่มี อิจฉาริษยาพยาบาทข้าหรือว่าอดีตอนาคตเนี่ยมันตกต่ำก็ยกจิตขึ้นมาสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลก็คือพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ใจก็เกิดศรัทธานั่นแหละยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลพอทําไปพวกก็แวบไปแวบมาก็มายกจิตยกใจก็มาสู่ปัจจุบันกายกับใจเนี่ยเนี่ยปฏิบัติไปทําไปทําไปเนี่ยมันก็เห็นสภาวะธรรม เกิดขึ้นในสว่างที่ใจสงบที่ใจเกิดดับที่ใจขั้นหนึ่งขั้นสองก็ดับไปในนี้ส่วนขั้นที่สุดท้ายวางเฉยที่ไม่มีตัวตนนั่นเนี่ยคือผู้สำเร็จไม่เกิดแก่เจ็บตายแล้วมันถึงขั้นตรงโน้นเราเอาขั้นแรกก่อนเมื่อมันสมาธิขั้นแรกกันนิกาขั้นแรกไปเรื่อยๆก็มันก็เรียงชั้นปฐมปฐมมาปฐมไก่ปฐมกานี่แน่ใช่ไหมเรามัธยมเอบีเนี่ยก็ไปเรื่อยเนี่ยไม่ใช่เราข้ามเลย จะเอาปริญญาเลยมันไม่ใช่ไม่ตกมาขอหักตายพอดีกันใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นตรงนี้ขอฝากไว้นะไอ้เรื่องการทําหน้าที่ก็ดีกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ลองไปศึกษาดูไม่ใช่เชื่อฟังแล้วลองไปปฏิบัติลองคํานวณเหตุผลว่ามันควรจะทําไหมเราเป็นลูกแล้วเนี่ยให้สมกับมนุษย์เกิดมาเป็นผู้ประเสริฐที่เขาให้ชีวิตเราทั้งกายทั้งใจ เราไม่ได้พ่อแม่เราจะมานั่งตรงนี้ไหมเราจะมาเลี้ยงเสียจบไหมเราทํางานที่ดีไหมเราจะมีชีวิตที่ดีครบประการใจที่สองไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้คนปัจจุบันได้เรามีความนึกคิดตรงนี้นะเราวันนี้ที่เราได้มาฟังเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ในจิตใจของเราละปลดตัวตนทิฏฐิตัวตนมานะแล้วก็ทําสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นที่กายที่ใจแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบ ของเราตรงนี้ให้ถึงที่สุดนะอัลลอฮ์วันนี้ก็การที่แสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เราก็ยุติแต่การมารยาแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าด้วยสินสมาธิปัญญาระวังอะไรก็แค่สมความมาปรารถนามรรคผลทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี
ครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างสูงยิ่งครับกราบลำดับต่อไปสําหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆมันก่อนครับครับก็ขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมมันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหัง สุขังโหนตุนาติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุ กับเจอนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรธรรมนำถวายเดี๋ยวหลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวช่วยลุกไปรับของต่อหลวงพ่อนะครับครับกับเจอนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรธรรมนำถวายได้ทุกชนิดนะครับจงเว้นปัจจัยให้ส่งที่เจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับกับ